ในพื้นที่ยังมีฝนตกลงมาเรื่อยๆนะครับแม้ว่าฝนเนี่ยตกไม่หนักแต่ถ้าตกลงมาเรื่อยๆแบบนี้มวลน้ำก็อาจจะกลายเป็นมวลน้ำสะสมที่ทำให้สถานการณ์น้ำท่วมอาจจะทรงๆไปแบบนี้ 2-3 วันนะครับจุดที่มีคำเตือนให้เฝ้าระวังกันจุดต่อไปก็คือในตัวเมืองเชียงรายให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วในเวลานี้นะคะและไม่ใช่แค่ที่แม่สายเท่านั้นค่ะที่ท่วมรุนแรงพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำคือเมียนมาและลาวถูกน้ำท่วมหนักเช่นกันนะคะสิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเวลานี้ก็คือเรื่องการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่อำเภอแม่สายค่ะว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนค่ะคุณจิราพรและยังมีปัจจัยอะไรอีกบ้างที่ทำให้แม่สายน้ำท่วมหนักขนาดนี้คะภัยคุกคามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพายุโลกร้อนอาจจะควบคุมไม่ได้นะคะจึงทำให้เราเห็นฝนสะสมในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเมียนมาลาวแล้วก็ไทยมากถึง200มิลลิเมตรต่อวันค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราควบคุมมันได้ค่ะคุณรณวิสาคุณเจษดาค่ะก็คือในเรื่องของการป้องกันพื้นที่ไม่ให้มีการลุกล้ำเข้าไปในริมแม่น้ำเราควบคุมมันได้แต่ไม่ได้จริงจังค่ะจึงทำให้พื้นที่ที่เป็นทางระบายน้ำในแม่สายนั้นค่อยๆหายไปในเวลานี้ค่ะคุณผู้ชมคะไม่ต่ำกว่า200มิลลิเมตรต่อวันเลยนะคะที่ฝนตกสะสมทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งเมียนมาค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำมาจากเทือกเขาฝั่งของลัดฉานเมียนมานะคะซึ่งเป็นเทือกเขาขนาดใหญ่ค่ะจากภาพนะคะฝนตกมามากกว่า200มิลลิเมตรต่อวันค่ะจึงทำให้พื้นที่ของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเรียกว่ารับศึกหนักค่ะเพราะว่ามวลน้ำทั้งหมดจะไหลผ่านยังหุบเขาลงมาค่ะแล้วก็ทำให้แม่สายรับศึกหนักน้ำท่วมสูงหนักในเวลานี้ด้วยกันย้ำนะคะว่าเวลานี้นะคะมวลน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านมายังแม่สายที่มาจากพม่าหรือว่าเมียนมาเนี่ยยังไม่หมดเลยนะคะดังนั้นพื้นที่วิกฤตของอำเภอแม่สายจะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คือน้ำเชี่ยวไหลแรงเนี่ยประมาณ 1-2 วันหลังจากนั้นฝนในพื้นที่จะค่อยๆตกค่ะค่อยๆหยุดตกจึงจะทำให้ปริมาณน้ำค่อยๆลดลงด้วยเมื่อมาดูมวลน้ำที่อยู่ในฝั่งของเมียนมาถามว่าน้ำเหลืออยู่มากน้อยขนาดไหนอยากชวนคุณผู้ชมดูภาพนี้ค่ะเป็นภาพดาวเทียมจากจิสตาค่ะคุณผู้ชมคะอยากให้สังเกตสัญลักษณ์ฝั่งสีฟ้านะคะสีฟ้าเป็นมวลน้ำที่มาจากของเมียนมาน้ำท่วมในพื้นที่มากสุดในเวลานี้ 4,700 กว่าไร่ค่ะแล้วก็สังเกตสีแดงๆนะคะสีแดงๆคือเป็นน้ำท่วมจากฝั่งของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่จมน้ำไป 6,000 กว่าไร่ด้วยกันดังนั้นสังเกตมวลน้ำฝั่งสีฟ้าเนี่ยหมายความว่ามวลน้ำจำนวนมากยังคงจะไหลต่อมาเติมในพื้นที่ของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งคาดการว่ายังคงไหลมาเติมอย่างต่อเนื่องค่ะปีนี้ทำไมแม่สายถึงน้ำท่วมสูงแล้วก็ระบายน้ำได้ช้าอยากชวนดูภาพเปรียบเทียบนี้ด้วยกันค่ะเราทำภาพเปรียบเทียบขึ้นมาให้เห็นนะคะว่าระยะเวลามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วสภาพของพื้นที่ของอำเภอแม่สายมันเปลี่ยนไปอย่างไรชวนดูด้วยกันค่ะนี่เป็นภาพตั้งแต่ปี2547คุณผู้ชมเห็นอะไรในภาพบ้างแล้วภาพต่อไปค่ะผ่านมา20ปีที่เรานำมาเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆในฝั่งของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วก็ฝั่งของเมียนมานะคะทั้งสองภาพมีความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างกันอยากจะให้สังเกตโดยเฉพาะนี่แหละค่ะปี2547แล้วก็ปี2567ดูสิคะพื้นที่ของฝั่งของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมีการขยายตัวของเมืองไปมากเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญยังฝั่งของแม่น้ำแม่สายหรือว่าแม่น้ำรวกมันถูกลุกล้ำไปด้วยสิ่งปลูกสร้างตลาดสายลมจอยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ลุกล้ำเข้าไปยังแม่น้ำแม่สายนะคะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่กีดขวางทางน้ำในเวลานี้ค่ะดังนั้นภาพที่เรานำมาเปรียบเทียบจากในอดีตแล้วก็ปัจจุบัน20ปีที่ผ่านมานั่นจึงเป็นสิ่งที่ทำให้วิเคราะห์นะคะว่าสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงในอำเภอแม่สายน่าจะเกิดจากปัจจัยทางระบายน้ำที่มันค่อยๆหายไปจากการที่ประชาชนชาวบ้านเรานี่แหละค่ะเข้าไปลุกล้ำแม่น้ำกันมากขึ้นเนื่องจากว่าความเจริญของทางด้านการเติบโตของเศรษฐกิจทั้งฝั่งเราและฝั่งท่าขี้เหล็กด้วยเนี่ยมันทำให้มีการลุกล้ำลำน้ำลงมาเพื่อนที่ลำน้ำเดิมที่แถวระหว่างท่าขี้เหล็กเนี่ยกับทางแม่สายเราเนี่ยตลอดแนวไปนะครับมันจะมีการลุกล้ำเข้ามาทั้งสองฝั่งทั้งสองข้างทำให้พื้นที่วันนี้ครับลำน้ำที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยอยู่แค่หนึ่งในสามของหน้าตัดลำน้ำเดิมเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนั้นเข้าปั๊บเนี่ยเวลามีน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ลุ่มน้ำซึ่งมีขนาดลดน้ำเนี่ย
หลายร้อยตารางกิโลเมตรนะครับใหญ่พอสมควรเลยมันก็ไหลลงมาที่ตรงแถวสะพานท่าขี้เหล็กแม่สายพอมันเข้ามาปั๊บมันไปเจอลำน้ำที่เล็กเนี่ยมันก็ต้องยกตัวสูงขึ้นก็ท่วมเพราะฉะนั้นตลาดสลมจอยนี่คืออันหนึ่งที่สร้างลงไปอยู่ในลำน้ำเรียกว่าตอนนี้อยู่ในสภาวะล่อแหลมนะคะสำหรับแม่สายค่ะบางจุดลำน้ำแคบกว้างเพียง7เมตรเท่านั้นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่อยากจะชวนชมกันนี่เป็นสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ไทยแล้วค่ะเราพาไปดูที่ฝั่งลาวกันบ้างประเทศเพื่อนบ้านทางตอนเหนือนะคะในเวลานี้สถานการณ์วิกฤตไม่แพ้เราเลยค่ะดูสิคะน้ำท่วมรถยนต์ทรัพย์สินเสียหายบางจุดนะคะน้ำท่วมมิดชั้น2ของบ้านเลยค่ะซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรุนแรงในรอบ20-30 ปีด้วยกันที่ดิฉันไปคุยมากับทางผู้ประสานงานช่วยเหลือของชาวลาวนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยค่ะหลังจากนั้นได้มีการเร่งประสานเหมือนกันให้กับทางหน่วยกู้ชีพกู้ภัยของไทยที่จะเข้าไปช่วยเหลือเพราะว่ากลัวว่าเหตุการณ์นี้มันจะซ้ำรอยเหมือนกับเหตุการณ์เขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกที่เมืองสนามไซแขวงอัตตะปือค่ะครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะคะซึ่งในเวลานี้ที่ลาวนะคะมีการเร่งระบายน้ำลงมาด้วยและวิธีการช่วยเหลือของลาวในเวลานี้เรียกว่าใช้วิธีการเดียวเลยโดยเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงสิ่งของข้าวของไปให้กับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยค่ะคือถ้าพูดถึงความรุนแรงเรื่องการเสียหายของประชาชนอ่ะจะน้อยกว่าสนามชัยเพราะว่าน้ำออกมาตอนเช้าทำให้ประชาชนอ่ะย้ายตัวเองออกได้ทันแต่ถ้าจะพูดเรื่องความเสียหายเกี่ยวกับวัวกับควายกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยคือเอาไม่ทันเลยคือเสียหายทั้งหมดแล้วก็เรื่องแบบบ้านเรือนอะไรเนี่ยคือพังแล้วก็คนเข้าไปความรู้สึกมันจะเดียวกันกับสนามชัยแต่ว่าประชาชนเนี่ยจะเสียชีวิตน้อยกว่าสนามชัยเรียกว่าไม่ใช่แค่ไทยนะคะที่กำลังเผชิญกับสภาวะเรียกได้ว่าทำให้ไทยมีความเสี่ยงที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมรุนแรงในครั้งนี้โดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายแม้ว่ากรุงเทพในครั้งนี้อาจจะรอดนะคะแต่ว่าพื้นที่หลายจุดทั้งเชียงใหม่แล้วก็แม่สายก็เสี่ยงถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเรื่องนี้การเตือนภัยคุณวิสาคุณเจษดาคะอย่างที่คุณอัฟนันรายงานไปก็คือมีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าระบบเตือนภัยในพื้นที่มีหรือไม่ซึ่งหากเรามาสแกนพื้นที่เสี่ยงในประเทศไทยมีมากถึง 40,000 ชุมชนด้วยกันแต่แผนรับมือน้ำท่วมเห็นบอกว่าทำไม่ถึง 2,000 ชุมชนนั่นก็เท่ากับว่าเรายังมีความเสี่ยงที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆเราเคยผ่านสึนามิมาแล้วน้ำท่วมใหญ่ปี2554มาแล้วภาคประชาชนจึงอยากให้ความสูญเสียที่แม่สายครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่รัฐบาลต้องสร้างกลไกขึ้นมาเพื่อรับมือกับน้ำท่วมด้วยค่ะเดี๋ยวถอดบทเรียนกันยาวๆนะคะขอบคุณคุณจิราพรค่ะ